สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabeto ประจำเย็นวันที่18พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ดัชนีเซตเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเพิ่มขึ้นมา 1.14% หรือประมาณ 17.64 จุดนะครับมาปิดที่ระดับ 1,566.8 จุดนะครับโดยในช่วงเช้าเราได้บรีฟไปแล้วนะครับก็คือก็อัพไซด์สูงสุดเราอยู่แถวๆประมาณ 1,566.67-70 ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ขึ้นมาชนพอดีนะครับเลยทำให้แนวโน้มเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นเชิงบวกอีกรอบหนึ่งในระยะสั้นนะครับหันมาดู most impact กันบ้างในอันดับหนึ่งนะครับเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันอย่างตัว OR นะครับที่วันนี้เพิ่มขึ้น 3.5% นะครับ impact ต่อตลาดไป 1.05 จุดนะครับอันดับที่2ยังเป็นกลุ่มปิโตรเลียมเบสอย่างตัวปตท.สผ.นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น 2.1% นะครับส่งผลบวกต่อดัชนีไป 0.87 จุดนะครับอันดับที่3นะครับเป็นกลุ่มโรงแรมอย่างตัว Miner นะครับหรือว่า Mint นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น 15.9% นะครับ impact ต่อตลาดไป 0.79 จุดอันดับที่4คือตัว CRC นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น 3.9% นะครับ impact ต่อตลาดไป 0.66 จุดอันดับที่5ก็คือตัว Delta นะครับที่ปกติจะเป็นอันดับ1นะแต่วันนี้หล่นมาเป็นอันดับ5นะครับเพิ่มขึ้น 1.2% impact ไป 0.65 จุดจะเห็นได้ว่าตัวนี้ดัชนีเพิ่มขึ้นถึง 17.64 นะครับแต่ว่าอันดับ1ที่เป็น impact นะก็ impact ไปถึง 1. ไปเพียงแค่ 1.05 จุดเท่านั้นจะเห็นได้ว่าภาพอย่างนี้เนี่ยมันคือการฟื้นตัวนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเซกเตอร์สำคัญทั้งนั้นนะครับจะเห็นได้เลยก็คือ2อันดับแรกเนี่ยก็คือเป็น OR นะครับแล้วก็ปตท.สผ.ซึ่งเป็นกลุ่มปิโตรซึ่งเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับอันดับที่3อันดับที่4เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มโปรไซคิคอลอย่างMiner ที่เป็นกลุ่มโรงแรมแล้วก็กลุ่มศูนย์การค้าอย่างตัว CRC นะครับจะเห็นได้ว่าคือกลุ่มหลักๆทั้งหมดนะมีการดันขึ้นมาหมดนะครับซึ่งเราเชื่อว่าโดยเฉพาะกลุ่มคอมเมอร์สอะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ทางสบคเริ่มมีการผ่อนผันให้มีการกินอาหารในร้านได้นะครับบวกกับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันมีเริ่มมีการลดลงให้เห็นบ้างนะครับแผนการฉีดวัคซีนที่เริ่มเป็นรูปเป็นลากมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่หนุนให้ดัชนีเนี่ยมันมีการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเตือนให้นักลงทุนระวังนิดนึงนะครับก็คือว่าปัจจัยบวกทั้งหมดเนี่ยมันมาจาก expectation ทั้งนั้นซึ่งเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าแผนเนี่ยมันจะมีผิดแผนหรือเปล่าหรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามเป็นรายวันกันไปนะครับและอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกไปถ้าดัชนีเนี่ยวิ่งเข้าใกล้ 1,600 เนี่ยก็อาจจะต้องระวังแรงขายหน่อยนะครับเพราะว่าโดยสภาพปัจจัยพื้นฐานในช่วงนี้เนี่ยจะให้ผ่าน 1,600 เนี่ยโดยการยกทั้งกระดานขึ้นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้เอื้อสักขนาดนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยปัจจัยต่างประเทศเองนะครับก็อย่างคืนนี้ต้องติดตามตัวเลขยอดของยาสร้างบ้านนะครับตัวเลขที่อยู่อาศัยซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่กดดันตลาดต่างประเทศก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับคือตัวเลขเงินเฟ้อมาแล้วนะครับต้องดูว่าเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันฟื้นตามหรือเปล่านะครับหรือจะมาเพียงแค่อัตราเงินเฟ้อซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดีมากนักมันเลยทำให้สินค้าคอมมูนิตี้เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับในภาพทางเทคนิคนะครับอย่างที่บอกไปก็คือขึ้นถึง 1,566 ได้นะครับระยะสั้นนะครับแนวโน้มก็เป็นบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดแกปในกราฟราย60นาทีมีแกปอยู่แถวบริเวณ 1,572 นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปปิดแกปด้วยเหมือนกันแล้วก็ระวังแนวรับสักนิดหนึ่งนะครับเราให้เป็นกรอบแนวรับไว้ที่บริเวณ 1,563 ถึง 1,558 นะครับถ้าพรุ่งนี้มีการย่อลงมาแล้วยังไม่หลุดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับก็ประมาณนี้ส่วนกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามกันได้ที่ Sabeto Morning Brief กับพวกเราทีมวิเคราะห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับ Market Summary by Sabeto ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ